พยายามอย่าปล่อยจิตปล่อยใจไปตามอดีตอนาคตจนเกินไปพยายามพิจารณาทุกขณะที่เรามีองค์ภาวนาพุทลมเข้าโทลมมากน้อยแค่ไหนก็พยายามพิจารณาขณะที่เราหลับตานั่งสมาธิทุกครั้งที่เรานั่งสมาธิแม้ขณะนี้เราพยายามพิจารณาความสุขเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนสุขเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปเมื่อสมถะมีสติมากขึ้นมากขึ้นปโตมากขึ้นมากขึ้นก็เห็นความสงบความเฉยมากขึ้นเฉยจากอดีตอนาคตเห็นความดับเห็นความดับเกิดขึ้นที่ใจเราใจเราก็สว่างสงบมีวิตกวิจารณ์เกิดขึ้นนี่การนั่งเราก็เริ่มไปละไปวางได้บางเราก็รู้สงบมากสงบน้อยไม่สงบก็รู้ไม่สงบเพราะนั้นเราก็พิจารณาใช้หลักพิจารณาวิปัสสนาพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่ของเราสังขารร่างกายขันธ์หน้ารูปพิจารณาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่ของเราตายแล้วก็เหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนเหมือนธาตุดินน้ำลมไฟมันก็ชีวิตเราก็อยู่แค่ลมเข้าลมออก จริงหลักธรรมะพุทธเจ้าเจ้าท่านพระพุทธใดเข้าใจเรื่ององค์ภาวนาชีวิตเรามีไม่มากนักเป็นสัจธรรมถ้าเราไม่มีภาวนาเราไม่ถึงความตายไม่ถึงพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าชีวิตเราก็ว่างเปล่าไม่เห็นความสงบบุญกุศลก็จะไม่ปรากฏอยู่ที่ใจเรายังเกิดมาพยายามให้สว่างไปอย่ามืดไปแล้วก็สว่างไปก็แล้วก็ใจเรื่องศีลสมาธิปัญญาแล้วก็ใจเรื่องกายกับใจบ้างบอกกายเนี่ยเราใช้ประโยชน์แบบไหนบ้างกายสะอาดกับพระไหว้พระนั่งสมาธิทำประโยชน์ในที่กายของเรากายสะอาดสะอาดด้วยศีลสะอาดด้วยสมาธิและสะอาดด้วยปัญญานั่นเนี่ยชีวิตเราเกิดมาก็ต้องวางไปมีคุณค่ามันขณะนี้ชีวิตเรามีคุณค่ามีประโยชน์ก็ลองสว่างไปเราไม่มืดไปขณะที่เรานั่งสมาธิเป็นผู้ที่สว่างตลอดเวลาก็พยายามสร้างบารมีอดทนเหมือนกันไหมขันติบารมีสร้างความอดทนอดกลั้นเอากายมาเป็นเดิมพันเสียสละความสุขอยู่ที่กายมานั่งสมาธิความเจ็บปวดเวทนาเกิดขึ้นที่กายก็เป็นการสร้างบารมีที่ความอดทนอดกลั้นขันติอยู่ความอดทนเราตั้งสัจจะความจริงใจเราจะนั่งให้ได้เราต้องอกตั้งใจภาวนานั่งสมาธิถึงแม้ว่าอดีตอนาคตมารบกวนมันทรมานเหลือเกินคิดแล้วคิดอีกบางครั้งเนี่ยคิดจนไม่เราไม่สบายใจอย่างอิจฉาริษยาพยาบาทอาฆาตไม่รู้เท่าทันก็กระทุกเราบอกว่าจิตเราถ้าเราไม่กำกับบ้างไม่มีสตินี่พุทโธพุทโธนึกถึงพระที่ใจบ้างมันก็เที่ยวโคจรไปเรื่อยบางครั้งเราไม่รู้หรอกถ้าเราไม่หลับตาถ้าหลับตาจะรู้หลับตาแค่5นาที10นาทีแม้เป็นชั่วโมงเราสามารถรู้ได้เลยรู้ในขณะเนี้ยเพราะความนึกคิดมันทรมานแค่ไหนหักข้ามก็ไม่ได้มันก็เราไม่มีหลักแต่ถ้าเรามีสติ
ระลึกอยู่ที่ลมเข้าลมออกอดีตแล้วก็รู้ว่าอดีตพอดีเสร็จแล้วก็มาอนาคตสิ่งเดียวนี้มันไม่ใช่ของเราผ่านมาก็ผ่านไปเราก็มาพิจารณาที่ปัจจุบันกายกับใจเท่านั้นกายสงบวาจาสงบใจสงบกายเป็นบุญวาจาเป็นบุญใจเป็นบุญขณะนี้เรียกว่าของทิพย์กายทิพย์วาจาทิพย์ใจทิพย์กายมีศีลวาจามีศีลใจมีศีลก็มีศีลสมาธิปัญญาขณะนี้เราเป็นผู้ประเสริฐก็พยายามให้สมกับเรานี่พระอยู่ที่กายที่ใจของเราเพราะว่าลืมตาก็มีเห็นพระหลับตาก็มีพระที่ใจลืมตาก็เห็นพระอยู่ในใจตลอดเวลาที่กายที่ใจสงบที่กายที่ใจหลับตาก็อยู่ที่กายที่ใจตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมันก็จะหลับตาลืมตาก็เป็นบุญกุศลเกิดขึ้นแล้วนั่นก็เป็นผู้ที่มีสติสัมปชัญญะตลอดเวลาก็พยายามตั้งอกตั้งใจของเราเสียงเกิดขึ้นก็รู้ว่าเสียงเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปปัญญาที่กายที่ใจก็มีองค์ภาวนาเรื่อยไปหายใจเข้าภาวนาว่าพุทธหายใจออกภาวนาว่าโธพุทธลมเข้าโธลมออกภาวนาไปภาวนาไปเราเริ่มสงบอาการมันก็เริ่มตัวโยกตัวกรตัวใหญ่ใหญ่ไปแล้วก็หายไปในที่สุดเราไม่ได้หายไปไหนก็ไม่หายอยู่ที่กายที่ใจเราก็พิจารณาเห็นกายใจก็มันก็ภาวนาพุทโธต่อไปเพราะนั้นพยายามการปฏิบัติมันก็เกิดขึ้นก็แตกต่างกันไปบางครั้งเห็นตัวโยกตัวคอนบางครั้งก็ไม่เห็นบางครั้งก็เห็นใจตัวเองใจสว่างใจสงบใจเฉยบางก็เห็นนิมิตครูบาอาจารย์มาปรากฏบ้างเห็นแสงบ้างแสงเป็นมรกตบ้างนั่นแหละสว่างไปจ้าไปเลยก็มีแล้วตกใจก็มีภาวนาใหม่ๆสติไม่สมบูรณ์ก็พยายามเห็นก็รู้เห็นก็มาพิจารณาดับที่กายนั่งกายสงบกายเห็นกายใจก็มีองค์ภาวนาต่อไปนี่คือเราสติสัมปชัญญะรู้เท่าทันอยู่ที่กายที่ใจของเราเมื่อในการปฏิบัติเราต้องพยายามไม่มีสมถะคือความสงบนั่งยึดสมถะความสงบภาวนาพุทโธก่อนมีวิตกวิจารมีตกก็ยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ที่เป็นบุญกุศลวิจารพิจารณาทีนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสังขารร่างกายไม่มีจลังยั่งยืนพิจารณาเป็นสมถะวิปัจนาพิจารณาไปเรื่อยแม้แต่อารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ดีไม่ดีพิจารณาเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปเราจะเห็นความว่างความเฉยเกิดขึ้นที่ใจของเราไปสักพักหนึ่งพยายามร่างกายตรงไปหน้าตรงอย่านั่งก้มหน้าเงยหน้าจะเกินไปนี่พิจารณาที่กายสงบสงบเป็นท่าใดลักษณะใดในใจของเราเป็นไงบ้าง
และพยายามไม่พิจารณารู้เท่าทันลูกลมหายใจเข้าออกเราพยายามหายใจเข้าไม่หายใจออกก็ตายหายใจเข้าหายใจออกพิจารณาความตายทุกลมหายใจเข้าออกเราก็รู้ให้เท่าทันพิจารณาเราจะได้เป็นผู้ประมาทใจเข้าหายใจออกมีสติอยู่ที่ลมเข้าลมออกก็ภาวนาภาวนาไปพุทโธไม่สงบเราเคยภาวนาเป็นคู่คู่กันเราก็นับเรื่อยไปหายใจเข้าภาวนาว่าพุทธนับหนึ่งหายใจเข้าภาวนาว่าพุทธนับสองหายใจเข้าภาวนาว่าพุทธนับสามหายใจเข้าภาวนาว่าพุทธนับสี่หายใจเข้าภาวนาว่าพุทธนับห้านับหกนับเจ็ดนับแปดนับเก้านับสิบนับไปเรื่อยๆใจเข้าภาวนาว่าพุทธนับสิบใจเข้าภาวนาว่าพุทธนับเก้าแล้วก็นับแปดนับเจ็ดนับหกนับห้านับสี่นับสามนับสองนับหนึ่งก็ภาวนาพุทโธต่อไปครั้งก็ถูกจริตต้องเราที่ภาวนาถ้ายังไม่สงบก็พิจารณาขันธ์ 5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นยังไงบ้างรูปยึดติดมากก็เป็นทุกข์เห็นรูปแล้วก็พอใจบางครั้งก็ในรูปมันไม่ดีก็ไม่พอใจอีกนะรูปรูปเป็นทุกข์เวทนาเป็นทุกข์สัญญาเป็นทุกข์สังขารเป็นทุกข์วิญญาณเป็นทุกข์หมดเลยเมื่อใดเกิดการที่เราได้มาภาวนาแล้วก็พยายามรู้เท่าทันปัจจุบันอยู่ที่กายสงบใจยังไม่สงบใจมีอดีตอนาคตยังอิจฉาทิยาปฏิบัติอาการก็พยายามเพราะว่าพยายามแต่งใจบ้างเราแต่งกายไปแล้วกายเรานุ่งผมท่าใดแล้วก็รู้นั่งท่าใดลักษณะใดเราแต่งใจเรายังไม่มีความสงบเกิดขึ้นติดยังไม่เป็นบุญกุศลพยายามบางอย่างความว่างนอนนิวรณ์มาครบงามก็พิจารณาในรูปนั่งของพระกับสมาธิยินทราได้ลักษณะใดเราต้องงมบ้าที่ได้ลักษณะใดก็สามารถพิจารณาได้ความว่างนอนก็หายไปเมื่อพิจารณาตั้งแต่บนทิศสามีผมลักษณะใดเรื่อยมาถึงใบหน้าหน้าตาคิ้วคางจมูกปากไหลพิจารณาเรื่อยมาถึงลำตัวรอบลำตัวต้องงมบ้าที่ได้ลักษณะใดเลื่อยไปถึงปลายเท้าและปลายเท้าพิจารณาขึ้นมาถึงลำตัวจนถึงใบหน้าถึงศีรษะมีผมพิจารณาตั้งแต่ศีรษะเลื่อยไปถึงเบื้องล่างกับปลายเท้าพิจารณาล่างกับปลายเท้าของเบื้องบนกับปลายผมพิจารณาได้ตามมาพิจารณาทำให้จิตใจเราสงบจากนิวรณ์ได้ความง่วงเหงานอนความปุ้งต้านลำการใจพยายามอดทนลำการพยายามลืมตาแล้วก็รู้หลับตาแล้วก็รู้หลับตาทุกขณะที่เราปฏิบัติเราต้องพยายามตามรู้ตามเห็นสมถะคือความสงบสงบจากอะไรใจเราเฉยไหมเย็นสบายไหมขณะนี้
ี่ยนั่งกายตรงไม่น่าตรงอย่านั่งก้มหน้าเงยหน้าจะเกินไปยามพิจารณารู้ในนั่งลักษณะใดก็บอกว่านั่งสมาธิเห็นทุกข์ก่อนไม่งั้นเราก็ไม่รู้ว่าการนั่งเป็นสมาธิยังไงเรานั่งไม่เคยเห็นทุกข์เลยมันต้องนั่งเห็นความเจ็บปวดอยู่ที่กายอย่างพุทธเจ้าเห็นทุกข์ก่อนญาสติทุกข์สมุทัยโลดมักเห็นทุกข์ไงทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทุกข์กายทุกข์ใจทุกข์ตัวสมุทัยเป็นเหตุทำให้เกิดทุกข์อยากได้อยากมีอยากนั่นแหละเป็นตัวเหตุถ้าไม่เราทุกข์ก็เห็นทุกข์ก่อนเคยเห็นสุขมานานแล้วแต่ก็ไม่เคยพิจารณารู้เท่าทันมาขนาดนี้เรามานั่งสมาธิเหมือนกับพุทธเจ้าเราพิจารณากายกับใจเราเห็นทุกข์รักกายรักขันธ์ห้าก็เป็นทุกข์เราเห็นทุกข์ก่อนเพราะทุกข์ดับไปเราไม่จีรังยั่งยืนเราทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอันนี้เป็นขันธ์ห้ามันไม่ใช่ของเราทั้งหมดทั้งร่างกายไม่ใช่ของเราเลยตาก็สลายไปคือความดีเท่านั้นตื่นสมาธิปัญญาการสร้างบารมีเป็นอายะทรัพย์ภายในนั่นแหละคือเป็นของเราที่จะไปสู่ปัจจุบันและอนาคตความสุขนั่นพยายามตั้งอกตั้งใจพยายามอดทนและกั้นพยายามอดีตอนาคตก็พยายามมาอยู่ที่องค์ภาวนาให้มากๆหายใจเข้าภาวนาว่าพุทธหายใจออกภาวนาว่าโทพุทธลมเข้าโทลมออกพุทโธเป็นผู้รู้พุทโธผู้ตื่นพุทโธผู้บริกรรมใจของเราเราทำจิตทำใจให้ตื่นหรือยังเลิกบานหรือยังดังนั้นก็พยายามทำให้ตื่นจากวังก็จิตที่เป็นบุญกุศลเบิกบานปิติอิ่มอกอิ่มใจนิวรณ์มาครอบงำจิตใจใจก็ใสสะอาดเบิกบานทำให้ง่วงนั่นแหละคือเป็นบุญกุศลเกิดขึ้นที่ใจของเรานั่นพยายามเวลาในการปฏิบัติเรามีมากเหมือนกับความตายเรามีแค่ลมหายใจเข้าออกเท่านั้นเองงั้นเราพยายามการสร้างความนี้ทุกขณะจิตลมเข้าลมออกแค่นี้ก็เป็นบุญกุศลเกิดขึ้นนั่นพยายามความนึกคิดนั้นมันทำให้เราติดไปพักหนึ่งก็ทำให้จิตใจเราเกิดนิวรณ์ความชอบก็เป็นนิวรณ์ความเกลียดก็เป็นนิวรณ์รักชอบโกรธอิจฉาทิฏฐิก็เป็นตัวนิวรณ์หมดมาสกัดกั้นคุณงามความดีก็พยายามให้มีสติพุทธเจ้าที่ใจพระธรรมเจ้าที่ใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจของเราตั้งจิตตั้งใจของเราหายใจเข้าภาวนาว่าพุทธหายใจออกภาวนาว่าโตหายใจเข้าภาวนาว่าพุทธหายใจออกภาวนาว่าโทพุทธลมเข้าโทลมออกนับนาภาวนาไปภาวนาไปเนี่ยนับตามรู้ตามมีสติมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยอดีตบ้างอนาคตก็ยามภาวนาพุทโธพุทโธเนี่ยแป๊บเดียวก็สงบแล้วอดีตอนาคตหายไปเราก็รู้แล้วเรามีความสุขเราก็รู้อีกเป็นบุญกุศลเกิดขึ้นพิจารณาตั้งอยู่ก็ดับไปก็เป็นสมถะวิปัสสนาสมถะคือความสงบวิปัสสนากับพิจารณารู้เท่าทันตรงนั้น
พระพุทธเจ้าที่ใจพระธรรมเจ้าที่ใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจของเราอรวณีที่เราได้มาสร้างบารมีร่วมกันก็เป็นบุญกุศลเกิดขึ้นที่กายที่ใจของเราก็สมควรแก่เวลาก่อนจะออกจากสมาธิทุกครั้งเราควรตามความรู้สึกอยู่ที่กายที่ใจของเรากายสงบวาจาสงบใจสงบเรามาพิจารณาที่มือข้างขวาเคลื่อนยกไปวางที่เข่าข้างขวาเท้าฝ่ามือที่ปลายเข่าแล้วมือซ้ายเคลื่อนยกไปเลยวางที่เข่าข้างซ้ายเท้าฝ่ามือที่ปลายเข่าปลายกมาเรื่อยเท้าพนมมือที่ระหว่างอกซ้ายยกมาเรื่อยเท้าประกบพนมมือดังดอกบัวตุ่มที่ระหว่างอกตั้งจิตตั้งใจของเราน้อมระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าที่ใจพระธรรมเจ้าที่ใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจของเราตั้งจิตตั้งใจน้อมระลึกถึงบิดามารดาครูบาอาจารย์แผ่เมตตากับพระอินทร์พระพรหมพระโยบาลุกเทวดาเปรตอสุรกายสรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อนมนุษย์เกิดใจลำลายสันใดที่มีทุกข์กันบนทุกข์สันใดที่มีสุขก็ขอให้สุขยิ่งขึ้นไปกันแผ่เมตตาไม่มีประมาณในการแผ่แต่เสร็จแล้วก็ต้องจะอธิษฐานบุญกุศลที่สร้างขณะนี้จะมีความสุขความเจริญปรารถนาสุขและสุขปรารถนาความบนทุกข์บนทุกข์ทุกคนทุกนั้นที่ปรารถนาเสร็จแล้วก็มือก็มาจบเนื้อระหว่างคิ้วไปมือลงที่หน้าตาก็ลืมตาออกสมาธิได้แล้วแผ่เมตตาพร้อมกันแล้วนั่นก็มีเสียงกระดงสือนะเราเปิดเป็นหน้า69ใช่ไหมสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเบื่อทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทางสิ้นเราทิฏฐิบุญกุศลของเราหมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโลคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายบากใจเลยอาพยาบาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นนี้เถิดแล้วก็เราก็ได้สร้างบารมีจบไปช่วงหนึ่งแล้วคือการภาวนาสมาธิสร้างบารมีนี่รู้สึกว่าจะเสียสละเสียสละสังขารร่างกายคือเราต้องเสียสละอันมากเลยต้องเสียสละอย่างจริงจังเลยไม่ใช่ว่าเสียสละเล่นภาวนาก็ได้เล่นๆมันสวดมนต์เนี่ยถ้าสวดมนต์เล่นๆก็ไม่รู้เรื่องก็ได้เล่นๆภาวนาเล่นๆเล่นเล่นๆเนี่ยมันก็ได้เล่นๆใช่ไหมมันเรียนหนังสือเล่นๆก็ไม่จบเหมือนกันเนี่ยทำงานเล่นๆคุยเล่นๆมันต้องคุยจริงจังทำงานจริงจังเรียนจริงจังก็ได้สิ่งเหล่านั้นเหมือนกับสวดมนต์จริงจังเลยตั้งสติสัมปชัญญะสวดแล้วงานนี้เราต้องทำจริงจังเลยไม่ใช่ถ้าเราเข้าใจตรงนี้โองานนี้งานที่เรามาบวชรู้ว่าศีล5เนี่ยเรามาตรงนี้มันไม่ใช่ของเล่นแหละมันของจริงจังจริงจังต่อชีวิตเหมือนกับทำบุญน่ะตักบาตรใครทำใครได้ใครตักใครได้ใครสวดมนต์ใครได้ก็ภาวนาใครได้ให้ใครก็ไม่ได้เหมือนทานข้าวใครทานก็อิ่ม
ขายทางก็อิ่มไม่ทางก็มีอิ่มก็ตรงนี้มันก็ชีวิตเรานะถ้าหากว่าเราภาวนาเล่นๆก็กันได้เล่นๆก็เป็นผู้ประมาทก็เราให้ภาวนาไปให้พิจารณาบ้างพิจารณาอยู่ที่กายที่ใจให้มีตรงนี้ต้องมันต้องของจริงเลยต้องโอ้เราเสียสละนี่การสร้างบารมีเสียสละที่บางทางที่เราไม่น่าจะเดินมันน่าจะไปนั่งไปอะไรให้มันสบายใจเงี้ยแต่แล้วเราต้องมาอดทนต้องมาสร้างขันติความอดทนนะต้องมานั่งกตมาจะต้องแล้วก็มันไม่ใช่ของเล็กน้อยคือบังคับจิตหรือว่าดูจิตเนี่ยการบังคับนี่มันบังคับไม่ได้ถ้าใครบังคับมันบังคับไม่ได้เพียงแต่ว่าเราตามรู้ตามเห็นแต่ที่ครูบาอาจารย์บอกตามรู้ตามเห็นสิ่งที่เกิดมันเกิดจากอะไรจากความนึกคิดก็คิดนี่มันเกิดจากอะไรก็จากความพอใจไม่พอใจเป็นอดีตพอใจก็คิดมาเป็นปัจจุบันอนาคตพอใจก็มาสร้างสรรค์ชีวิตให้เป็นนั่นเป็นนี่นี่คือขึ้นจากความพอใจขึ้นจากที่เราขาดสติโพธิสติอันนี้เราก็มาเอาสติเป็นผู้กำกับสติตัวสำคัญสติเป็นตัวมรรคสติเป็นตัวเดินเดินที่เราไปหมายถึงว่าถ้าขาดสติมันก็ที่เดินเครื่องทำอะไรเนี่ยเครื่องจักรมันก็ไปไม่ได้เดินไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีสิ่งเหล่านี้ตัวสัมปัญญะก็พร้อมเสมอที่เราจะเดินไปด้วยกันดูสภาวะความเป็นจริงว่าเป็นไงบ้างนั่นแหละเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ในวันนี้เป็นวันอุโบสถวันอุโบสถวันเสาร์อุโบสถอันนี้เราจงได้มีโอกาสได้มาสร้างบารมีวันหยุดของราชการแล้วก็วันที่เรามาบวชเนี่ยอันนี้เราเป็นผู้เสียสละแล้วแต่ว่าเรายังเสียสละยังไม่พอแต่มาเราฟังเทศฟังธรรมมันก็ได้ต้องเสียสละอีกครูบาอาจารย์มาเสียสละจริงน่าจะนอนน่าจะหลับใช่ไหมอันนี้ก็ต้องมาเทศมาอะไรมาเป็นเพื่อนกันอันนี้ทำไมเราก็ถามใจตัวเองว่าเราให้ได้ไหมเราให้กายไปแล้วให้วาจาไปแล้วเราให้ใจได้ไหมถ้าให้ใจเราก็โอ้ท่านให้ใจเราไม่ให้ใจเราจะไปนอนอย่างเงี้ยเราจะไปอย่างเงี้ยแสดงว่าเราไม่รู้ใจตัวเองเราไม่ได้ถามใจตัวเองเราเป็นเด็กๆอยู่เรามาว่ากันอีกเขาว่ากันอีกใช่ไหมถ้าโตเราก็ถามใจตัวเองโอ้ใจเรามีเหตุมีผลแล้วบทที่ไหนบทที่วัดบทตรงลงนึงแล้วบทที่กายบทที่กายบทที่วาจาบทที่ใจใช่ไหมถ้าไม่บทที่กายก็ไม่มีศีลอยู่ที่ไหนศีลที่เลิกละเลิกละที่กายสะอาดเลิกละที่วาจาพูดจาดีไม่มุสามีสัจจะเลิกที่ใจแต่งใจใจขาวสะอาดใจความนึกคิดมีแต่สิ่งที่ดีงามมีแต่พระที่ใจของเราพระก็ละจากสิ่งความชั่วพูดง่ายว่าพระก็ไม่มีฉันทยาแล้วพระนี่ไม่ทำบาปแล้วพระก็สะอาดคำว่าพระเนี่ยพระสงบสะอาดพระไม่มีอะไรมาทำให้พระเปิดเปื้อนได้เพราะพระมีสติสัมปชัญญะมีศีลที่กายที่ใจอยู่แล้วพระอย่างเงี้ยนี่เรามาเป็นพระชั่วขณะจิตขณะจิตเนี้ยแล้วก็ทำไปเรื่อยเราสามารถที่จะสร้างพระที่กายที่ใจของเราได้ไม่ใช่ว่ายกให้กับพระคุณเจ้ายกให้พระอย่างเดียวโอ้เราไม่ใช่เป็นพระไม่ใช่ถ้าเราเข้าใจธรรมะพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยก็บอกแล้วการสร้างความดีมันไม่ได้บอกว่าผู้หญิงผู้ชายต้องสร้างแล้วให้พระอย่างเดียวจะไม่ไปสวรรค์นิพพานไม่ใช่บอกให้พระไปอย่างเดียวก็ไปใครก็ได้ที่สามารถมีสติสัมปชัญญะรู้ศีล5รู้กายรู้ใจรู้ชีวิตของเราความสภาวะความเกิดดับของจิตใจของเรารู้ว่าก็ว่าไงว่ารู้บุญรู้บาปรู้ความนึกคิดว่าสิ่งไหนดีไม่ดีเนี่ยอันนี้เนี่ยตรงเนี้ยเพราะงั้นก็บาปบุญเนี่ยมันไม่มีผู้หญิงชายก็เคยเทศอยู่เลยครูบาอาจารย์มันไม่เคยบอกว่าผู้ชายต้องทำบาปได้ผู้หญิงต้องไปทำบุญอย่างเดียวไม่ใช่ถ้าทำผิดก็มาผู้หญิงผู้ชายก็ทำบาปได้หมดเลยแม้แต่พระ
ก็เรียกว่าบาปนี่ไม่มีญาติพี่น้องบุญไม่มีญาติพี่น้องใครก็ได้ที่ต้องการมาทำบาปบาปก็จัดให้หมดเลยบุญก็เหมือนกันเพราะนั้นการหลุดพ้นนี่ไม่จำกัดว่าผู้หญิงผู้ชายใช่ไหมอันนี้ต้องเข้าใจธรรมะพระพุทธเจ้าเมื่อธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีผู้หญิงผู้ชายธรรมะคือธรรมชาติใช่ไหมธรรมะไม่มีการตายธรรมะหนุ่มตลอดเลยเรายังมีเกิดแก่เจ็บตายยังมีแก่มีเจ็บแต่ธรรมะไม่มีสลายใช่ไหมไม่มีสลายไม่มีธรรมะนิสัยตลอดธรรมะนี่หนุ่มตลอดเลยไม่มีแก่และไม่มีตายด้วยใช่ไหมแล้วไงความรุ่งเรืองนิพพานเนี่ยนิพพานไม่มีการตายใช่ไหมไม่มีการตายนิพพานว่างเปล่าไม่มีการตายแล้วใช่ไหมเขาบอกนิพพานหลุดพ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่เราได้มาอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยเราเป็นคนใหม่ชีวิตใหม่เราเสียสละมาจากบ้านจากเรือนเนี่ยก็มาแล้วนี่เรียกให้มาวันหนึ่งคืนหนึ่งแล้วทุกนาทีต้องขาดทุนไปจะเราจะตายตรงไหนก็ไม่รู้ตายเวลาไหนตายทุกนาทีเนี่ยอันนี้ไม่ยอมพูดเรื่องตายแล้วก็เราก็ห่อเหี่ยวก็หมดเลยเพราะฉะนั้นเราต้องยอมรับสภาพเกิดแก่เจ็บตายเกิดเนี่ยเกิดเป็นทุกข์ไหมอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยเห็นทูตทั้งสี่เนี่ยเกิดแก่เจ็บตายและสมณะที่พระอินทร์พระพรหมเนี่ยเทพเนี่ยก็มาทำให้เนรมิต รอแล้วก็รออีกรอ29ปีก็ไม่ออกบวชสักทีเราก็อยากจะสำเร็จบ้างก็โหรอไม่ไหวนะก็เลยต้องจัดเลยจัดเต็มให้เลยวันนี้จัดให้กับเจ้าชายสิทธัตถะเลยเห็นคนเกิดทรมานแล้วก็โอ้ยร้องครวญครางแล้วเกินร้องโอ้ยบอกชนะนี่อะไรเนี่ยความเกิดเนี่ยขนคอลุกทำไมลำบากนี่เนี่ยโอ้โหเกิดขนาดนี้ใช่ไหมเห็นคนแก่หลังโอ้จังแย่ยักยันโอ้จะล้มแหล่ไม่ล้มแหล่นี่บอกนี่อะไรเนี่ยคนแก่พระเจ้าค่ะแล้วพระองค์ต้องแก่ไหมเนี่ยเราต้องแก่พระองค์ก็แก่เหมือนกันเนี่ยแก่เหมือนกันเลยโอ้สะดุ้งเลยนี่ไอ้คำว่าแก่ว่าผมงอกเนี่ยเนื้อเหี่ยวเนี่ยโอ้นี่ใช่ไหมไม่เคยเห็นคนเจ็บใจละทวยแล้วแบบโอ้ตายละจะตายแหล่ไม่ตายแหล่นี่ไอ้ก็ถามหมดเลยไม่รู้เลยพระบิดาไม่เคยบอกเลยบอกแต่สิ่งที่ดีๆไอ้สิ่งที่ไม่ดีไม่บอกเลยมีแต่ป้อนโลกิยาให้หมดเลยอยากได้นี่อยากนี่รูปเสียงเกียรติรสพุทธะเอาจัดเต็มเลยให้พระองค์นี่ให้อยู่กับโลกเนี่ยไม่อยากออกบวชใช่ไหมเนี่ยก็มีตรงนี้ใสสะอาดอะไรก็สวยงามหมดพอมาเห็นตรงนี้ก็สะดุ้งเลยโอ้เราอยู่ไม่ได้แล้วนี่แล้วแม่ก็ดึงกติกนี้อะไรเนี่ยคือตายพี่เจ้าค่ะพระองค์ก็ต้องตายหรือตายแล้วนั่นคืออะไรสมณะที่นั่งสงบต้องเงียบ โกนหัวไม่รู้จักรู้จักฤาษีสมณะพี่เจ้าสมณะคืออะไรออกจากบ้านจากเรือนคือสงบไม่เอาอย่างบ้านเรือนแล้วโอ้อย่างเงี้ยเราต้องการกลับเลยตอนนี้อารมณ์บ่จอยแล้วอารมณ์ไม่สุนทรีแล้วใช่ไหมทุกครั้งเนี่ยอารมณ์สุนทรีวันนี้อารมณ์บอจอยแล้วกลับมันอยู่ไม่ได้แล้วเนี่ยไม่สนุกไม่สนุกกลับวังกลับไปก็ไม่พูดไม่จามันเข้าที่พักเข้าที่นั่นเลยไปพิจารณาว่านี่มันอะไรกันพิจารณาเสร็จแล้วก็อยู่ไม่ได้แล้วได้ต้องตายแน่นอนที่สร้างมาจบเลยโอ้โหมันติดเนี่ยมันลูกก็เพิ่งคลอดนะเพิ่งประสูติราหุลมันก็ต้องออกฮะคลอดวันนี้ก็ออกวันนี้เนี่ยอยู่ไม่ได้แต่ทำไมเรามาคิดถึงตัวเองนี่คิดตัวเองเราคิดตกไปเนี่ยโอ้เราไม่สร้างความดีตายแน่นอนเลยตายแน่นอนท้องกูเลยนี่เนี่ยลุกไปไม่ถึงที่พักก็บ่นเนี่ยตายเป็นลมตายหัวทิ่มตรงนั้นเนี่ยเข้าห้องน้ำจะตายบ่นเนี่ยใช่ไหมตัดสินใจอยู่ดีกว่านะตายตรงนี้ดีกว่าเหมือนสนามรบอะตายตรงนี้ไปเลย
วันนี้พระเทศถึงตีสามครึ่งเลยแต่เรามาไม่ถึงตีสามเดี๋ยวจะเดินทางคืนนี้แล้วนู่นไปบ่อทองชลบุรีไปพร้อมกับพระไป วันนี้ก็ไปหลับสังฆทานหน่อยนะสังฆทานแต่ไม่สังฆทานไม่เจาะจงพิสูจน์รูปหนึ่งรูปใดเหมือนกันในไหนนี้ทุกอย่างสร้างบารมีหมดเลยอันนี้แล้วก็ดูเนี่ยคิดแต่เนี่ยจะไปอยู่แล้วเนี่ยบางทีวันนั้นไปที่สุพรรณที่บุญสำเร็จก็เทศทีมกันเนี่ยเทศจะ4 ทุ่มครึ่งเห็นไหมก็เทศสร้างบารมีเขาก็ไม่รู้หรอกอ้าวตอนเช้าไปแล้วไปที5เลยไหมทำไมเนี่ยทำไมนี่หรอแล้วก็จะไปถึงหรือเปล่าเนี่ยอ้าวทำไมเราก็ต้องไปอ่ะตายเป็นตายใช่ไหมอันนี้เหมือนกันนอนกี่ชั่วโมงเนี่ยเดี๋ยวที่สามที่สี่ก็ไปแล้วมันกินดิเราไปสว่างโน่นเดี๋ยวพี่ตุ๊บารีบบอกทองนิมนต์เนี่ยมันกินดิเดินทางใช่ไหมอันนี้ก็เสียสละนอนก็ได้พักผ่อนพักผ่อนแล้วก็จำวัดธรรมะก่อนที่ทาฝังธรรมะเสร็จแล้วก็นั่นเลยโน่นใช่ไหมได้ตั้งหลายชั่วโมงอ่ะ3 ทุ่มเลยยันโน่นละตี 3ใช่ไหมตี 2 ตี 3 ตี 4เนี่ยนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยลองคิดโอ้ถ้าคิดเนี่ยนักบวชนี่มานี่โอ้เราจะเอาสุขสบายจะเราสิทธัตถะให้ฟังว่าสบายเป็นเสวยราชสมบัติมา29 ปีขาดทุนโอ้ได้กำไรขาดทุนหมดเลยนะหลงหมดเลยรูปเสียงกินรสพัตพะฟังเพลงทุกอย่างนี้เนี่ยหลงหมดเลยเนี่ย29 ปีนี้เพียงแต่รักษาร่างกายไม่ให้มีอันเป็นไปตายไม่ได้นะต้องคิดดิแล้วพระองค์สะดุ้งเลยนะมารู้สะดุ้งเลย29 ปีได้อะไรบ้างได้แต่ความหลงลาภเกียรติเฉยต้องคิดดูที่พระองค์มาปฏิบัติ7 ปีจึงจะได้ตรงนี้ทบทวนชีวิตนะ27 ปี36 ปีสำเร็จต้องคิดสิแล้วเราย้อนหลังไปเนี่ยตอนนี้29 ปี36 ปี40 ปี50 ปี60 ปีเนี่ยต้องย้อนหลังไปที่ทบทวนเนี่ยเราได้อะไรบุญกุศลเราได้เต็มๆแค่ไหนมีแต่เฮฮาไปเที่ยวใช้เงินไปวันหนึ่งแล้วทำงานเนี่ยคิดดิเพิ่งมาเข้าวัดมาปี 2 ปีเนี่ยต้องคิดเนี่ยทบทวนเนี่ยบางทีเพิ่งเข้ามาเนี่ยถ้าย้อนหลังไปเราตายดอกเบี้ยดอกอะไรเต็มหมดเลยโหตายแล้วงานเนี่ยเราไม่น่าไปกินเหล้าเมายาไม่น่าไปเอาเงินไปใช้ผิดประเภทเนี่ยไม่น่าไปด่าเขาไม่น่าไปนินทาเขาไม่น่าไปโอ้ค่าสัตว์ชีวิตเนี่ยดอกเบี้ยโอ้โหดอกเบี้ยมันขึ้นเต็มมูลคิดสิย้อนหลังแล้วย้อนหลังเนี่ยโอ้สะอึกสะอื้นลองคิดสิเราไม่น่าโอ้อย่างงี้เนี่ยเป็นพระน่าจะบวชตั้งแต่อายุกันนี้อ่ะบางนั้นน่าจะบวชเป็นเนนมาเลยดูสิความสะอาดจะได้เต็มมูลคิดสิแต่ก็ไปอดีตไปแล้วดีที่เราไม่ตายซะก่อนเราได้มาบวชตรงนี้ได้มาเข้าวัดตรงนี้แต่แม่นี่เหมือนกันขอบคุณที่เราออกจากบ้านจากเรือนในขมะที่เรามาถึงสถานที่อันเป็นสงบที่ครูบาอาจารย์จัดไว้ให้วัดสังฆทานหลวงพ่อก็ดีหลวงพ่อสนองก็ดีพระครูหมู่ไพรินทร์ที่ดูแลปัจจุบันเนี่ยท่านก็สร้างบารมีให้เพื่อความสวยงามเป็นธรรมชาติเรามาอยู่ลองคิดที่ไม่ต้องทำอะไรเลยเนี่ยมีบุญบารมีมากแค่หน่อยอันนี้เนี่ยที่ร้านทำเนี่ยทำกันหลวงพ่อมาช่วยดูเนี่ย บางทีทำไปอารมณ์เสียคนสูงอายุเราต้องไปเคลียร์อีกเนี่ยทำไปนี่เนี่ยก็มีเนี่ยให้กำลังใจนั่นแหละทำไปยันโน่นยันเที่ยงคืน ยันเที่ยงคืนก็มีเนี่ยนั่นแหละไหมมันก็สร้างบารมีในตัวเราคิดอันนี้แล้วคนที่เขาทำก็ดีใจที่มานั่งตรงนี้มาสวดมนต์ไหว้พระร้านทำตรงนี้เขาดีใจแล้วก็คนอื่นเขาก็ดีใจที่ทำให้คนอื่นเขาก็นานๆมาทิ้งก็ดีใจแล้วนี่เรามีบารมีเต็มๆเลยเราไม่ต้องทำอะไรเลยนะเรามานั่งสวดมนต์ไหว้พระนี่โอ้บุญกุศลยังแรงกล้าลองคิดสิเรายังไปเสียชีวิตตัวเองอีก
เรายังไม่อยากมาอีก3วัน7วันมาบวชเรายังปฏิเสธในความรู้สึกอยากจะกลับบ้านไปก็ไปลงที่เดิมบางคนเขาก็นับไปเลยวันศุกร์มาวันเสาร์มาวันพระมาวันธรรมดาก็โดดไม่ใช่โดดอะไรหรอกขับรถมั่งมันนั่นเราถวายสังฆทานเนี่ยเขานับเลยมันก็นับวันตายนี่นับวันสร้างความดีอย่างคิดสิแล้วเราควรที่จะนับตรงนี้บ้างนับว่าอาทิตย์นี้เราตักบาตรทำบุญเท่าไหร่เราสวดมนต์ที่บ้านเท่าไหร่เรานั่งสมาธิเท่าไหร่เราฆ่าสัตว์เท่าไหร่บ้างเราใช้ชีวิตไปวันหนึ่งเท่าไหร่นี่เราเคยคิดบ้างไหมเราเคยนั่นบ้างไหมทบทวนลงมาไม่เคยเลยเพิ่งมาทบทวนในตอนที่เข้าวัดนี่ก็ยังดียังไม่สายเกินไปน้ำมืดมาสว่างไปน้ำมืดมาก็มืดไปก็น่าเสียดายเกิดมาใช่ไหมอย่างพุทธเจ้าสว่างมาก็สว่างไปก็ไม่ได้ทำบาปทำกรรมอะไรสว่างมาก็สว่างไปอย่างครูบาอาจารย์ก็มีก็ไม่ได้ก็สว่างมาสว่างไปตั้งเด็กก็ไม่ได้ทำบาปทำกรรมอะไรพอโตเราก็บวชเนรบ้างโตบวชพระก็สว่างมาสว่างไปไปนั้นเราจะเอายังไงชีวิตเราต้องเหมือนทางโลกเนี่ยเราจะเอาแบบเกิดมาชีวิตเนี่ยเราต้องเรียนหนังสือทำงานเพื่ออะไรแล้วก็ต้องมีครอบครัวบ้างหรือไม่มีก็เราต้องมีอะไรเป็นที่พึ่งทางใจบ้างก็มีศีลนะมีศีลอยู่ทางโลกเราถ้าไม่มีศีลก็ไม่มีเกียรติอะไรก่อนก็ไม่มีศีลก็ใครดึงไปดึงมากินเหล้าเมายาเอาไปก็ผิดศีลธรรมก็อันตรายใช่ไหมแต่คนมีศีลมีธรรมเนี่ยมันก็มีหลักของตัวเองมีหลักตัวเองใครดึงไปก็ไปไม่ได้เพราะเรามีหลักเราไม่กินเหล้าเมายาเราทำงานไม่ยากินเหล้าเมายาเป็นคนดีไม่ได้ไม่ใช่ต้องกินเหล้าเมายาบ้างจะได้เป็นคนดีเข้าสังคมกันมันไม่ใช่งานพระเจ้าก็แล้วก็บอกว่ามิตรแท้มิตรเทียมนะเราไปอ่านดูที่ตรงนั้นน่ะที่ก็ติดไว้ที่คาว่าติดการฝนด้วยแล้วก็มิตรแท้มิตรเทียมที่ว่าเที่ยวกลางคืนเป็นไงบ้างที่ตักอาหารนะโอ้เขาเขียนตัวโตๆด้วยมาอ่านสื่อไม่ออก มองเฉยๆเพราะนั้นออกมองนะมองบ้างคงจะอ่านออกนะของว่างใช่ไหมเวลาใกล้เข้ามาเนี่ย4:30พอแล้วนะเดี๋ยวมีครูบาอาจารย์มานะให้สติมาเหมือนกับทานอาหารรสเดียวก็จืดชืดมันตั้งหลายรสหลายชาติหลายใช่ไหมมันก็เปรี้ยวหวานมันเค็มอ่ะแต่มันทานข้าวไม่มีของหวานบ้างมันก็จืดชืดมันทางก้าวไม่มีน้ำพริกไม่มีผักคนที่ก็ติดเห็นไหมมันก็เดือดชืดไหมมันก็ต้องมีโน่นบ้างนี่น้อยบ้างเนี่ยมันก็ติดรถเนี่ยติดรถไปก่อนเนี่ยใช่ไหมแม้แน่นี่ก็เหมือนกันนานาจิตตังเหมือนนิ้วมือเนี่ยองค์เทพก็ตักแตกต่างสติปัญญาพระพุทธเจ้าบอกว่าจะให้ไปโปรดปัญญาวิคีตัง5เพราะว่าตะลงก็แตกต่างมาช่วยประกาศศาสนาอย่างโมกขลาสารีบุตรก็ดีอานนท์เนี่ยตะลงก็มีสติปัญญาแตกต่างกันไปบางครั้งพุทธเจ้าความไม่ศรัทธาพุทธเจ้าก็มีแต่ศรัทธาสาวกก็มีใช่ไหมเนี่ยพระพุทธเจ้าใช้จิตหลักจิตวิทยาแล้วก็ใช้ตรงนี้เพราะฉะนั้นอันนี้เหมือนกันว่าแต่ว่าการฟังเทศเนี่ยถ้าฟังเป็นก็ธรรมะก็ดีหมดเลยองค์ไหนเทศก็ดีหมดเพราะเป็นตัวแทนมาช่วยชี้แจงเป็นธรรมะพุทธเจ้าไม่ใช่ธรรมะองค์นี้ก่อนที่จะเรียนรู้ตรงนี้ก็พุทธเจ้าเรียนรู้มาก่อนมันก็หลักของธรรมะพุทธเจ้าก่อนที่จะอ่านออกเขียนได้มันก็ต้องมีครูบาอาจารย์ก่อนมาจับมือขอไก่ขอไข่อะไรเนี้ยอันนี้เหมือนกันก็มีกรอบมาก่อนที่เราจะมานั่งตรงนี้เราก่อนที่จะมาปฏิบัติตรงนี้ก็ต้อง
ให้เข้าใจเรื่องศีลสมาธิปัญญาหลักตรงนี้จะทิ้งหลักไม่ได้แล้วก็สติปัฏฐาน4รู้กายเวทนาจิตธรรมขันธ์5รูปวิญญาณสัญญาทั้งกันวิญญาณหลักตรงนี้เราก็ต้องมีตรงนี้ว่าต้องปฏิบัติรู้เห็นโอ้ให้เข้าใจตรงนี้จึงจะมาเทศน์มาไลฟ์ให้เข้าใจจิตเราก่อนเราเห็นจิตเฉยไหมเห็นจิตเฉยจิตเบาจิตหยาบจิตละเอียดจิตตรงนี้มันตรงนี้เราเห็นความเกิดดับที่เคลื่อนไหวเห็นหรือไม่แล้วถ้าไม่เห็นความเฉยไม่เห็นจิตใจที่มันเรารู้ว่าเออความเฉยเป็นยังไงความเงียบเป็นยังไงว่าเราชอบไม่ชอบเนี่ยเราต้องรู้ตรงนี้ดังนั้นเราก็ไม่เข้าใจธรรมะใช่ไหมเราต้องมีหลักตรงนี้ดังนั้นที่เรามานั่งตรงนี้เราก็ต้องเข้าใจชีวิตตัวเองว่าฉันมานั่งตรงนี้เพื่ออะไรแล้วมาแต่งชุดขาวเพื่ออะไรชุดลายเพื่ออะไรสินห้าเนี่ยชีวิตเราเนี่ยเรามานี่มาเพื่ออะไรแล้วตายจะไปไหนเราก็เคยพิจารณาบ้างไหมแล้วจากนี้ไปไหนก็ไปบ้านก็จริงอยู่แต่ถ้าเกิดไม่ถึงบ้านล่ะเรามีศีลพอไหมมีสมาธิพอไหมมีองค์ภาวนาพอไหมเราอย่างน้อยมีสินห้าเนี่ยเราก็เป็นเทวดาใช่ไหมเราเป็นเทวดาเป็นมนุษย์ก็มนุษย์ที่ดีไปเกิดที่ลึกชาติได้บ้างหรือว่าไม่ลึกชาติได้ผมเป็นลูกเศรษฐีหรือเป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ก็ได้หมดเลยนะเป็นมนุษย์เพราะเราศีลเราดีใช่ไหมศีลห้าศีลแปดเนี่ยอย่างน้อยก็มันก็ได้ของทิพย์ไปแล้วดีกว่าคนที่ไม่มาถือศีลฟังธรรมเราได้เปรียบอยู่แล้วเพราะนั้นเข้าใจที่เรามาแต่งชุดบ้างเป็นเครื่องแบบชุดลายเครื่องแบบนักศีลห้าเป็นสิ่งพุทธเจ้าก็เป็นลูกของพุทธเจ้าเหมือนกันอย่าบอกว่าศีลติณห้าไม่ใช่ศีลห้าก็ใช่ที่ใช่ลูกพุทธเจ้าคือต้องศีลห้าครบบริบูรณ์ไม่ใช่ว่ารู้จักศีลห้าเฉยแต่ไม่ปฏิบัติเลยไม่ใช่อันนั้นลูกชาวบ้านแล้วลูกของพระองค์ต้องเข้าใจเรื่องศีลห้าปานาตินากามีมุสาสุลาว่าความหมายยังไงแล้วก็เราปฏิบัติได้ผลมันรับก็เรามีความสุขนั่นคือลูกของพุทธะลูกพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าจะท่องได้อันนั้นเป็นลูกก็ไม่ใช่อย่างลูกของทางบ้านอยู่ลูกพ่อแม่อยู่ถ้าลูกของพุทธะต้องรู้ความหมายและรู้คุณค่าแล้วก็ลงมือปฏิบัติตรงนั้นอุโบสถเหมือนกันอยากเป็นพรหมเนี่ยก็ต้องลงไปที่อุโบสถวันหนึ่งคืนหนึ่งอยากได้ถาวรก็ศีล8เป็นพรหมถาวรเลย3วัน7วันเนี่ยได้มากับพรหมอีกใช่ไหมไม่ได้เราภูมิใจแล้วก็ยืนเดินนั่งนอนก็ให้มีตรงนี้ให้มีสติตามรู้ตามเห็นมันทานข้าวคนดีจะเข้าห้องน้ำเนี่ยมันตามรู้ตามเห็นหมดเลยมันต้องตามมันต้องละเอียดอ่อนมันต้องมันมีทั้งหยาบละเอียดจากหยาบไปละเอียดมากขึ้นมีสติธรรมะมากขึ้นปฏิบัติความสงบมากความเฉยมากขึ้นจะทำอะไรมันก็มีสติตามรู้ตามเห็นเลยไม่ต้องเข้าห้องน้ำอ๋อก็แล้วมาไอ้เราก็รู้ไม่ให้ดังเกินไปเนี่ยมันทุกอย่างมันเตือนเราไม่ใช่ปงปงปงปังอะไรเงี้ยทุ่งช่างทุ่งช่างอะไรมันอันนั้นมันทางโลกไปทางธรรมปฏิบัติมันจะต้องไม่ต้องรู้ตรงนี้รู้ละรู้ปล่อยวางรู้ความเกิดดับรู้สภาวะความเป็นจริงว่าชีวิตเราเนี่ยเราเกิดมาเพื่ออะไรเราเกิดมาทำไม่ต้องไปไหนเกิดมาทำอะไรอันเนี้ยทางโลกและทางธรรมนี่ก็เราก็ต้องเข้าใจตัวชีวิตตรงนี้แล้วตายจะไปไหนแล้วอยู่เพื่ออะไรอยู่เพื่อใครโอ้ทางโลกก็อยู่เพื่อลูกอยู่เพื่อเพื่องานอยู่เพื่อตรงนี้อยู่เพื่อชีวิตครอบครัวแล้วทุกอย่างอยู่แค่เนี้ยมันก็วนในอ่างเนี่ยกอไก่กอไข่หอนหูกลงมากอไก่กอไข่ใหม่1-0 1-0อยู่แค่เนี้ยเช้ามาก็แต่งตัวหล่อสวยไปเรียนทำงานกลับมาก็มาถึงกลับบ้านอาบน้ำทานข้าวดูทีวีหรือว่ากิจจำวันตื่นเช้าตื่นอยู่เงี้ยเอาคิดเสีย1-0 1-0แล้วใช่ไหมลองคิดดูพิจารณาให้ดีก็อยู่แค่นี้คิดปีแค่นี้เดี๋ยวก็แก่ไปตายไปเนี่ยอยู่แค่นี้เองไม่เข้าใจเรื่องศึกษาเรื่องศีลเลยศีล5ก็ไม่รู้ศีล8ต้องบทสด
ไม่เข้าใจชีวิตตัวเองเลยไม่ได้เข้าใจแต่งตัวหล่อแต่งตัวสวยไม่ว่ากันนะอยู่แค่นี้อาทิตย์นึงก็พักผ่อนพาครอบครัวไปทะเลบ้างไปน้ำตกไปอะไรไปทานข้าวไปห้างบ้างหนุ่มสาวก็แค่นี้ไปเที่ยวกันอย่างนี้นี่เนี่ยแป๊บเดียวเองไปเที่ยวห้างเนี่ยตรงวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยขับรถไปขึ้นรถเมล์เนี่ยกินเวลาเท่าไหร่ไปห้างปุ๊บโอ้โหสนทะเลแล้วเกินแอร์เย็นเห็นอะไรก็น่าดื่มน่าโอ้โหไปหมดในแป๊บเดียวอยู่ในห้างแป๊บเนี่ยออกมาโอ้โหมึนเลยตายก็4 โมงแล้วเนี่ยเอาคิดสิมาถึงบ้าน5 โมง 6 โมงแล้วอาบน้ำอาบอะไรทำโน่นทำนี่หน่อยทานข้าวดูหนังฟังเพลงนอนพอเผลอก็เพลินไปห้าทุ่มเที่ยงคืนไปนอนแป๊บเดียวตื่นมาตี 5-6 โมงแล้วบางคนก็ยัน3 โมงเย็นไอ้3 โมงเช้าเลยตื่นมาหัวฟูเลยเปิดตู้เย็นดื่มน้ำปุ๊บก็ไปนอนต่อไหมบ่ายก็อาบน้ำใช่ไหมโทรศัพท์หาเพื่อนขับรถไปเที่ยวกันไปงานก็นี่ชีวิตอยู่แค่นี้เนี่ยจะมาบวชเนี่ยบวชโดยไม่รู้ตัวเหมือนเคยเทศแล้วจากบ้านจากอะไรมาจากญาติพี่น้องมันก็เบื่อจากเพื่อนผู้ชายผู้หญิงเนี่ยที่รู้ใจเนี่ยมาโดยที่บวชไม่รู้ตัวเนี่ยก็ดีเหมือนกันพอรู้ตัวแล้วก็ไม่อยากศึกแล้วใช่ไหมมันจะคุณนอหลาคุ้มันมาแล้วก็บวชให้กับเพื่อนคือเจ้าบดินน่ะเจ้าบดินก็บอกว่าอยู่2 คนแล้วเราเป็นเพื่อนกันนะถ้าคนมากก็เขาว่ากันไปเป็นเด็กในวังกันนะมา บวชให้ลาคุมันคุณนออะไรที่วัดนั่นน่ะอันนั้นว่าเทพศิรินทร์หรือว่าอะไรนะคุณนอวัดอะไรวัดนี่ก็สังชามั้งนี่ก็พอศึกษานี่เนี่ยศึกษากายกับใจเนี่ยที่เทศไปเนี่ยกายกับใจนี่แหละมาศึกษากันห้าไปนี่เนี่ยโลเมนาจาสังขารนี่แหละปฏิบัติกายกับใจเนี่ยบัดไปบัดไปนั่งสมาธิเนี่ยพุทโธเนี่ยแล้วก็นึกถึงความตายเนี่ยบัดไปแล้วก็นอนในโรงบ้างอะไรบ้างเป็นมะเร็งรักษาเองใช่ไหมได้ข่าวได้น่ะนอนในโรงอ่ะละตัวตนเป็นเจ้าคุณเป็นชั้นไหนละตัวตนว่าอันนี้เป็นของจอมปลอมตรงนั้นเลยกายก็ไม่ใช่เรายศถาบรรดาศักดิ์ก็ไม่นอนคือปฏิบัตินี่ไม่มีตัวตนแล้วถ้าอันนี้จะคุณนอนนี่จะคุณนอนเนี่ยโอ้ไปไม่ถึงไหนเลยคือปฏิบัติไม่มีแล้วไม่มีเจ้าคุณนอนมีอะไรเป็นเราเฉยใช่ไหมไปเนี่ยวันนั้นปุ๊บหลวงพี่แล้วว่าคุณหลอกจะศึกก็ยังเนี่ยก็ถามเรื่อยออกภาษาก็ถามเรื่อยถามเรื่อยบอกยังก่อนพอสุดท้ายตอบว่าศึกไม่ได้แล้วทำไมล่ะมันรู้ซะแล้วกูมันรู้เลยแหมรอจนแก่แล้วฮะตั้ง10 ปีรอจนแก่แล้วก็รู้ใช่ไหมคนโตนี่รอจนแก่รอก็ตั้งหนุ่มจนแก่ประเภทนั้นนี่ก็บอกก็พูดทางโลกก็เสียใจด้วยนะบอกรู้ซะแล้วใช่ไหมรู้ซะแล้วศึกไม่ได้แล้วนี่เราไปฟังรู้เสร็จแล้วเราเอาเงินบ้างไหมไอ้นี่เหมือนกันมันรู้เสร็จแล้วศึกไม่ได้แล้วเป็นลูกของพุทธะพุทธเจ้าเวลาไม่เป็นลูกเขยของใครแล้วโอ้โหนี่ก็ลูกเป็นลูกของชาวบ้านเนี่ยโอ้ตายงานนี้เช้าเช้าเย็นเช้าอยู่นะก็แบบเนี้ยเช้าก็ไปโอ้เท่กลับมาก็หัวฟูเลยมีลูกมีแฟนนะดูสิโอ้เช้าออกไปก็รูปหล่อกลับมาหัวฟูคิดสิโอ้โหตายแล้วงานก็เยอะแล้วก็เยอะเนี่ยคิดสิเนี่ยก็อยู่อย่างเงี้ยอยู่เงี้ยเต้นอยู่เงี้ยเต้นอย่างเงี้ยจบนะนี่หมดเวลาแล้วนี่เราไปฟังนะจะทบทวนบ้างเตือนสติกันนะขอไปขออนุโมทนาบุญส่วนนะที่เราได้สร้างมาตรงนี้ก็เป็นโอกาสดีก็ให้ตัวก็มาได้มาให้กรรมฐานนะให้ธรรมะเตือนสติก็สมควรกับเราขอยุติแต่การมารยาทเพียงคนเดียวขอให้ทุกคนทุกท่านมีแต่สิ่งที่ดีในชีวิตคือศีลสมาธิปัญญาแล้วก็ให้คิดถึงเราขอให้สมความมาปรารถนามรรคผลนิพพานทุกคนทุกท่านเถิดนั่นแล้วก็
นี่ต่อนะออกมารอแล้วมั้ง